เริ่มมาจากซีโร่และไม่มีเพื่อนอยู่คู่กายกูไม่ใช่เด็กเซนไม่ใช่ลูกท่านหรือลูกนายกูโตมาด้วยศักดิ์ศรีด้วยสายเลือดลูกผู้ชายใครที่กำลังตามหาเซิร์ฟสีคิงน่าเล่นขอแนะนำนี่เลยเซิร์ฟสีคิงเบบี้ของแจกตามนี้อาวุธ2ชิ้นไม้มีดยาเกาะอย่างละ500กาชาผู้เล่นใหม่100ลูกและยังมีรถให้สุ่มอีก3คันถ้าใครอยากเล่นลิงก์ Discord อยู่ด้านล่างนะครับผมโอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาวไวเอ็มแล้วก็แบบพวกแบบชาวโรบล็อกล้อเล่นไม่เกี่ยวอะไรกับโรบล็อกนะครับซึ่งในวันนี้ผมนะครับโดนเลบานอนวันนี้จะมาสอนตีไม้นะครับทุกคนแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราจะไปตีไม้ใช่ไหมบางคนบอกแบบตีไม้ไม่เป็นตีแม่งไม่คีอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยอยากให้ทุกคนโหลดโปรแกรมนี้มาครับผมไม่ใช่โปรแกรมช่วยเล่นนะนี่เป็นโปรแกรมอันเนี้ยเนี่ยอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกด้วยพอดีโง่นะครับผมเป็นผมเป็นลูกครึ่งนะแต่ว่าเรียนโง่นะครับทุกคนโหลดโปรแกรมนี้มานะครับวิธีใช้โคตรง่ายนะครับผมเปิดขึ้นมาเนี่ยไอตัว Z เนี่ยสามารถเปลี่ยนสีปุ่มตรงกลางได้เห็นนะแล้วก็ตัว X นี่เปลี่ยนแบบเปลี่ยนเค้าเรียกอะไรเปลี่ยนเป้านี่ตัว X เปลี่ยนเป้าอ่ะใครชอบเป้าไหนอะไรยังไงเดี๋ยวผมจะสาธิตเป็นเป้านี้แล้วกันแล้วก็ตัว C ขยายแบบให้มันใหญ่เห็นนะมันจะแบบใหญ่เล็กอะไรอย่างเงี้ยอ่ะผมจะเอาเป็นกลางๆแล้วกันสำหรับใครอยากปิดโปรแกรมก็ F3 ปิดอ่ะโอเคอันนี้คือปิดแล้วนะสำหรับใครที่มีเป้ากลางจออยู่แล้วก็ไม่ต้องโหลดก็ได้นะใช้เป้ากลางจองตัวเองก็ได้นะครับทุกคนจอบางคนอาจจะแบบเป็นพวกล้ำๆหน่อยอ่ะ165 Hz มีเป้าอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องโหลดโปรแกรมนี้นะครับทุกคนอันนี้ผมให้ดูสำหรับคนที่ไม่มีนะครับซึ่งการตีไม้เนี่ยผมอธิบายก่อนว่าไม้อ่ะมันจะมีหลายท่าตีบางคนแบบท่าตีอ่ะมันผิดตียังไงมันก็แบบคิดยากอ่ะสมมติแบบท่าตีอ่ะอันนี้คือแบบเหวี่ยงนะอันนี้คือแบบเหวี่ยงนี่อันนี้ก็คือเหวี่ยงแบบเนี้ยเนี่ยอันนี้คือโอกาสติดคิดยากนะครับผมเนี่ยเหวี่ยงอย่างเงี้ยซึ่งก่อนอื่นเลยอ่ะอยู่ที่ท่าวิ่งทุกคนก่อนนี่ท่าวิ่งยังไงกดชิปนะกดปุ่มชิปละแล้วก็ W ชิป W นี่อันนี้คือท่าวิ่งที่ถูกต้องนะครับผมอ่ะโอเคแล้วเราลองหัดตีถ้าตีอ่ะแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยคือเราตีถูกนะครับนี่ถ้าตีแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยคือเราหัดตีถูกนะครับแต่ถ้าเราหัดตีแล้วมันเป็นอย่างงี้อันนี้คือผิดอ่ะเดี๋ยวเราสอนวิธีเล็งก่อนโอเคซึ่งเล็งการเล็งนะครับอ่ะเอาเป้าอ่ะเป้ากลางจอเราเนี่ยเล็งประมาณตรงอกกับช่วงท้องถ้าเล็งเลยแบบนี้มันตียากนะครับผมมันตียากเล็งตรงอกแบบง่ายสุดเลยมีโอกาสคิสูงสุดนะครับโอเคแล้ววิธีตีไม่ต้องบูทไม่ต้องอะไรครับผมกดวิ่งมาแล้วแบบมาตีเลยนะครับไม่ต้องบูทไม่ต้องอะไรแบบอย่างเงี้ยไม่ต้องทำนะครับอันนี้ไว้ตอนตัดทูปั๊มยาอย่างเดียวเนี่ยท่าเนี้ยไม่ต้องทำนะครับวิ่งมาท่านี้เลยนะครับผมวิ่งมาเนี่ยท่าที่ผมสอนวิ่งไปเนี่ยแล้วเป้าอยู่ตรงอกอย่างงี้ใช่ไหมนี่ตีเลยมันอาจจะแบบติดคีบมั่งไม่ติดคีบมั่งก็อยู่ที่ดวงด้วยนะครับผมแต่อันนี้คือที่ผมทดลองมาติดง่ายสุดแล้วแล้วก็ถ้าสมมติเขาแทงยาวมาหาเราเขาเล่นมีดแล้วเขาแทงยาวมาหาเราตีหัวสวนได้เลยโอเคนะคนดูเดี๋ยวผมไปเทสกับคนจริงๆให้ดูเลยนะครับผมแล้วเดี๋ยวผมโพสหา2-2เลยแล้วเดี๋ยวตีให้ดูเดี๋ยวอธิบายในคลิปด้วยโอเคปะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันเลยแล้วก็ถ้าตอนนี้ใครกำลังแบบหาเซิร์ฟสี่คิงเล่นคงเซิร์ฟไหนดีที่สุดเพื่อนเซิร์ฟ4 King Baby เพื่อนโอ้โหสังคมดีใช่ไหมเพื่อนสังคมดีครับสนุกโอเคไม่เลื้อนเกินไปแจกของเยอะด้วยใช่เดี๋ยวคงโพสหา2-2เลยเดี๋ยวเราหา2-2กันเลยหา2-2ไม่เดิมนะไม่เดิมพันเดิมพันเดี๋ยวเรารวยอีก เอาแววมาดีเดี๋ยวนี่คือเราจะทำสถิติไม่แพ้แม้แต่วินเดียวนะใช่เฮ้ยโดนไม้ไม่เปิดก่อนมึงลืมกดข้อที่7โอเคเพื่อนรอบแรกวอร์มรอบนี้เอาจริงโอเคมั้ยเพื่อนได้เดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวกู1-1กับไม้มาเลยมันก็ไม่ตีกูก็ไม่ตีมันอ่ะเนี่ยเป้าเราเล็งไว้ตรงอกเนี่ยแตกพ้องไปเลยเดี๋ยวกูเองโอเคนี่ไอ้เหี้ยมันจะตายแล้วเป้าเล็งไว้ตรงอกเป้าอ่ะเป้ากลางจอเล็งไว้ตรงอกหรือไม่ก็ช่วงท้องมาแล้วคงเดี๋ยวค่อยเล่นเพื่อนเฮียมันไวนะครับอุ้ยเฮียตีพลาดเราต้องรอสวนนะครับนี่อย่างเงี้ยแปลกไม้เดียวอันนี้มันหันหลังให้ผมนะครับแปลกสวยโดนดิโดนเพื่อนกูหมดอ่ะเล่นไม้ต้องใจเย็นๆใช่ไหมคงพูดไปใช่ต้องใจเย็นต้องรอไม้อย่างเดียวใช่ไปรีบต้องรอจังหวะของเราจริงๆจังหวะดีๆของเราจริงๆต้องรอจังหวะของเราจริงๆเอ้ยมันเปลี่ยนเลยมันเปลี่ยนผู้เล่นหรอมันเปลี่ยนผู้เล่นใช้อาวุธหรอมาวะเปลี่ยนไลน์อัพวะเนี่ย
อุ้ยเมื่อกี้เขาหัวไม่แตกนะเนี่ยไอ้พวกบูทๆอะไรอย่างเงี้ยผมชอบเลยเนี่ยมาบูทใส่ผมตีหัวแตกหมดอ่ะมาหมุนใส่ผมตีหัวแตกหมดอ่ะคงปล่อยเพื่อนตายแล้วอุ้ยโอ้โหเนี่ยมาคงๆเดี๋ยวกูจัดการให้เพื่อนเพื่อนมันกูตายมันทำเพื่อนกูนะเอาเพื่อนเอามันใจเย็นเล่นไม้ฮะเนี่ยมันหมุนมันเหี้ยอะไรเรากดเบสบาร์หลบอย่างเดียวตีสวนแค่นี้เฮ้ยเมื่อกี้เขาหัวไม่แตกเนี่ยเขาหัวรอจังหวะเดี๋ยวเล่นไม้ไม่ต้องรีบไหมรอจังหวะสวยๆของเราจริงๆไม่ต้องแบบไปรีบไปเฮ้ยมันหมุนใส่กูหมุนขึ้นอย่างเงี้ยมึงอาจจะตายแล้วก็โลกแบบกลัวตายแล้วมึงอาจจะโลกมึงต้องใจเย็นต้องนิ่งๆหน่อยเสริมเทคนิคอื่นไปได้นะนี่ไม้เดียวจบเลยรอได้ปะถ้าเล่นไม้อ่ะนี่ไงขอได้ไหมอ่ะไอ้เหี้ยกูไปปล่อยกี้กว่าเอ้าไอ้โม2เหรอเออมันเลื้อนเดี๋ยวกูด่าไอ้สัตว์มันบอกว่าอะไรนะไม่รู้ไอ้เหี้ยอยากเหลือเลยสัตว์ช่วยโจ๊ก2ช่วยอะไรนะวันนี้ผมไม่เกี่ยวผมไม่เป็นไรกูก็จะเกือบด่าพ่อแล้วไม่ใช่ถ้ามึงไม่บอกไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรเรามาทำคลิปชิวๆเพื่อนเดี๋ยวไปซีเรียสเล่นเกมใหญ่เกมเล่นเราไอ้เหี้ยนี่หมายถึงไม่ได้แม้แต่นิดเดียวเดี๋ยวรอคลิปเสร็จก่อนเดี๋ยวเราทำคลิปเสร็จก่อนโค้งใจเย็นเพื่อนคนดูมองเราเป็นคนดีนะเนี่ยรอมันตีพลาดมาแล้วเดี๋ยวผมตีสวนเนี่ยอย่างเงี้ยจังหวะมันพลาดอ่ะชิบกูไม่ชอบหน้าไม่หิดเลยว่ากูต้องเอาหน่อยวะยืนตายโดนเอาวันนี้โดนเอาวันนี้เพื่อนกูโดนกูโดนเนี่ยอย่าไม่กลัวดิเราคิดขวาตัวมันอย่างว้าบ่ะไอ้เหี้ยเดี๋ยวมึงมาดูนี่นะแล้วมึงมาดูตัวมึงเองนะมึงจะจำหน้าตัวเองได้ไม่ได้มึงว้าไปว้ามาหนักเนี่ยไอ้เหี้ยตัวมันว้าจริงเอ้ยของกูปกติไอ้โดนไอ้เหี้ยกูแบบเนี่ยกูยืนกูยืนเล็งคิดขวาใส่มาเลยมึงซัดแม่งดิไม่ซัดเดี๋ยวกูหมุนไปเนี่ยเออตายดิมีไงแล้วเพื่อนกูเอาจัดดิรอจังหวะดีๆแล้วเพื่อนกูเอาจัดเพื่อนกูรันจัดวะอ่ะเดี๋ยวอีกตาหนึ่งเดี๋ยวเราไปเล่นวงนัวให้คนดูว่าแบบงี้โค้งเพื่ออะไรวะมึงกดผีดเดี๋ยวอีกตาหนึ่งเฮ้ยแต่นี้กูต้องชนะสูตรดำนะเว้ยแต่นี้กูต้องชนะสูตรดำเออมาแล้วมันมาแล้วกวาวเนี่ยสวนไปเองทีเดียวแตกไอ้เหี้ยชัวร์ไม้โดนปล่อยโดนกูแก้มืออีกตาหนึ่งเดี๋ยวให้อีกตาหนึ่งเออกูอยากหนึ่งมันกูอยากรู้ผลนะกูอยากวัดอะเนี่ยถ้ามึงมีเป้ากลางจอมึงแบบแล้วมีเป้ากลางจอบวกกับความนิ่งใช่ไหมโค้งพูดไปใช่ใจอยู่ที่ใจมันเอาไม้มาเอากูละถ้ามันเล็งแบบนี่ไอ้พวกหมุนๆเนี่ยนี่ไอ้พวกหมุนๆนะมันแบบกูชอบเลยวะมาหมุนใส่กูเนี่ยตัวใครว้าวะนี่ไงเนี่ยหมุนใส่ผมตีหัวแตกหมดละแตกอุ้ยไอ้โดนปล่อยเมทเพื่อนเออถ้าเจออย่างเงี้ยเราต้องหมุนใส่เขานี่ไงตายดิหมุนใส่เขาถ้าเจอมีดอ่ะเราต้องหมุนใส่ถ้าเจอไม้อ่ะอย่าไปหมุนใส่อีกตาหนึ่งไปทำไมถึงไม่หมุนใส่ไม้ไม่หมุนใส่ไม้เพราะถ้าเขาตีธรรมดามามึงแตกถ้ามึงหมุนใส่เขาเช่นนี้ใจร้อนนะเนี่ยถ้าใจร้อนมันจะเป็นท่าตีผิดอ่ะที่ผมสอนไปตอนแรกแตกเอ้ยไม่แตกกูแตกไอ้พวกไอ้ข้องก็ล่าที่บ้านเลยกูให้โอ้ตอนนี้กูฟอร์มมาโดดปาดแทงยาวปาดตายเดี๋ยวรอบหน้าแบบเปิดปุ่มให้รู้ด้วยเอ้ยมันร้องอะไรอ่ะมันร้องเพื่อนมันเพื่อนมันไม่ร้องตัดปาดมึงเล่นได้นะตรงเนี้ยอุ้ยหัวกูกับแตกอันนี้มีอุ้ยเยี่ยมไอ้โมเฮียตัวมันใส่แล้วนะเว้ยกลัวเนี่ยถ้ามึงแบบมันจะเป็นท่าบูทแบบเมื่อกี้เว้ยถ้ามันแบบไม่ตีปกติถ้ามันจะเล่นแต่บูทอ่ะไอ้บูทอ่ะใช้ได้แต่ว่าเอาไว้ใช้ตอนแบบตอนศัตรูปั๊มยาหรือว่าศัตรูทุบอย่างงี้ดีกว่านะจะได้มากกว่าเราไม่ใช่แบบไปบูทพั่มเพื่อไอ้เหี้ยบูทได้แต่ว่าจะบูทพั่มเพื่อมัวแต่บูทมันหัวเปิดอ่ะเหมือนหัวเปิดแม่งโดนโคตรง่ายอ่ะใช่ๆอันนี้มีส่วนเดี๋ยวตานี้ตาสุดท้ายจริงๆนะเราเล่นกับศัตรูบูทมาอย่างงี้เนี่ยมันเห็นนะมันจะมีท่าผิดพลาดอะไรเงี้ยบ้ามึงตายแล้วเหรอยังมันจะบูทคู่ไงถ้ามันบูทตีเพื่อนมันตีกันเองโดนเราเลยโดนเราพลาดเดี๋ยวผมให้เขาตีผมก่อนเนี่ยเขาบูทใส่ผมว่าตีธรรมดาเลยเขาเห็นนะบูทผมปั๊มยาเนี่ยมันไม่ได้อะไรหรอกบูทอย่างเงี้ยไม่โดนหรอกถ้าบูทอย่างนั้นอ่ะมันนอกจากจังหวะจะฟุกอ่ะตีปกติเด้อนานๆครั้งจะโดนเนี่ย
เราก็เล็งเป้าตรงอกเขาแค่นั้นแหละอะคงคงเข้ามานี่เล็งเป้าตรงอกคงนะนี่โอ้ยนี่เล็งเป้าไว้ตรงอกมีแทงมาหลบแล้วตีสวนห้ามโดนสวนโง่ๆแค่นี้ ลูกศิษย์อาจารย์โดนคอนเฟิร์มอ้าวมันวาร์ปหนีแล้วไปก็จบพอดีก็จบพอดีแล้วเดี๋ยว